ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะเนื่องจากกิจกรรมฮาโลวีนของเราจัดเลทค่ะกิจกรรมฮาโลวีนของเราเพิ่งมาเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะไปดูกันดีกว่าว่าฮาโลวีนของเรามีอะไรที่เราต้องทำบ้างใส่หัวแพนด้าไปได้ไหมได้มอนน่าจะได้นะมอนไม่ได้ตีแรงโอเคหรือเปล่าสักพันหนึ่งแอะมาดูเตี้ยเฮ้ยเราจะไม่ตายง่ายขนาดนั้นใส่ปีกไปไหมปีกนะใส่หัวแพนด้าเอ้ยไม่สิใส่ปีกเข้าดันไม่ได้ใช่ไหมคะปีกได้แต่ว่าหูไม่ได้เบอร์เกอร์พร้อมแล้วพร้อมที่จะไปพร้อมมานานแล้วดื่มอาหารเอ้ยเดี๋ยวๆอาหารอาหารเดี๋ยวเอาไปให้เอาไปให้ไอ้ผมกินแค่เนี่ยกินของเดิมๆ นี่กินอะไรดีอะไรก็ได้นี่ๆเอานี้ดิเท่ๆเท่คุณนนท์วีต้องชอบเบอร์เกอร์อินไวท์ปาร์ตี้กดจอยเรียบร้อยเรากำลังอยู่ในห้องแห่งความลับห้องแห่งความลับที่จะเป็นของในอนาคตสำหรับผู้เล่นพร้อมแล้วพร้อมแล้วเข้าปาร์ตี้แล้วไปสตาร์ทเลยอยู่โลกไหนก็ได้ดิใช่โลกไหนก็ได้ปึ๊บโหลดคลิกขวาที่แจ็คโอเรนเทิลเพื่อเริ่มเวฟโอ้เดี๋ยวทำไมทำไมอ่ะทำไมมันอะไรอ่ะปะทูทำไมมันเป็นโลกนี้ล่ะโลกไหนหรอทำไมมันดูน่ากลัวเอาฮาโลวีนไงก่อนจะเริ่มเดี๋ยวขอเดินก่อนได้ไหมมันมีอะไรสุดนู่นอ่ะไม่มีครับไม่มีเลยติดผนังเหรอหรือว่ากำแพงคะใช่กำแพงเป็นกำแพงกำแพงอะไรโอ้บาริเออร์แล้วก็มีบาริเออร์กั้นไว้อีกอันนึงเดี๋ยวคนเดินเกินโอ้ยทำไมพอเริ่มแล้วมันแบบหือนี่มันหลอนจริงๆเนี่ยหลอนเหรอหลอนยังไงมาดูมันหลอนตรงที่แบบมันคือโลกที่เราอยู่ทุกวันน่ะแล้วเอามาทำให้มันมืดลงอ่ะเฮ้ยประตูว้าวคนชอบแน่อ่ะทิศขวาเวฟ1ทิศตะวันออก F3 ปึ๊บเออทิศตะวันออกจริงค่ะโอ้อุ้ยยังไงเออใช่อันนี้คือยานระดับง่ายไงทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ฝั่งนู้นสิใช่ฝั่งนู้นอันนี้ที่ตะวันตกอันที่ใต้ก็ตรงกันข้ามเรานี่นะโอ้มีออร่าธรรมดีมีออร่าโอ้มันคือซอมบี้แน่นอนใช่มันคือซอมบี้ไอไอทำยังไงให้มันหายตัวได้คะเนี่ยก็ใส่ visibility มันก็หายตัวแล้วใส่ growing เหรอหรือยังไงเออแล้วก็ใส่ growing โอ้คิดถูกแล้วโอ้ดีดีดีแล้วทำไมตัวนี้เป็นหัวเอ็นชานตอนแรกมันไม่ได้หัวเอ็นชานนี่คะมันเอ็นชานแหละแต่มันก็แค่มันติดมาเอ็นชานถ้าปายาในวิชั่นมันก็จะสว่างใช่ไหมมันก็จะไม่ทามันจะไม่หลอนแต่ก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นค่ะทิศเหนือค่าอาหารดูสาพบเบอร์เกอร์มายังไม่ได้กินสักชิ้นเลยไม่ได้พกยาในวิชั่นมาเปิดตลาดได้ไหมเนี่ยเราเปิดได้อยู่แล้วโอ้อย่างนั้นเราเชียร์ไม่จำเป็นต้องสว่างขนาดนั้นเลยไม่ถูกเล่นด้วยเชเดอร์เหรอไม่ได้เล่นด้วยเชเดอร์ค่ะไม่ได้มืดนะแต่ว่าแค่อยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงอะแค่นั้นอะเพราะว่าแค่สงสัยว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็เลยนิดนึงในวิชั่นอุ้ยกดซื้อแบบไม่ได้ดูด้วยนะถ้ามีคนขายกดแพงๆนี่ก็แบบลมละลายเอ้ยไม่มีหรอกเขาขายก็แค่เปิดสามร้อยห้าร้อยกำแพงสูงแต่มันแทบมองไม่เห็นกำแพงอ่ะเห็นแต่ความมืดค่ะเออก็ไอ้บล็อกคอนกรีตมันสีมันดำมันคือดำเลยอ๋อแล้วข้างบนฟ้านั่นคืออะไรทำไมดำดำอ๋อไปเห็นสว่างขึ้นอย่างน้อยก็ได้เห็นได้ตรวจเช็คว่าเขาวางบาริเออร์วางอะไรหรือเปล่าวางพื้นแบบไหนได้เห็นแล้วยังไม่หมดอีกเหรอตีครบทุกทีแล้วเนี่ย8เวฟ8เวฟอ๋อนี่กี่เวฟแล้วเอ่ยวันนี้เวฟ5อุ๊ยเวฟค้างเซิร์ฟเซฟเซิร์ฟเซฟแอบอยู่ในน้ำ เป็นผีน้ำกำจัดบอสฮาโลวีนโกสต์บอสเพื่อจบดันตัวนี้เหรอนู่นอยู่นู่นไหน
ลือนู่แสนงนะด้วยหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะทำไมนี้มันถือของด้วยเฮ้ยสุ่มตุ่มนี่เอ้าลืมเขียนว่าฮาโลวีนไม่เป็นไรโคดบอสก็พอแล้วค่ะสติไม่อยากเพราะมันเป็นซอมบี้เราก็แค่สแปมเรื่อยๆอ๋อมันรีซิตดอกแป๊กนิดหนึ่งนะคะเนี่ยใช่ไหมมันมีค่าต้านทานน็อกแม็กอยู่นิดหน่อยแมวทำไมมีแมวอ่ะอุ้ยลืมตั้งแมวให้มันโจมตีมันโจมตีอยู่นะอยู่ลืมเลยมันตีหนึ่งทีค่ะอ๋อเหรอเออแต่ว่ามันตีปุ๊บมันตายเลยอ่ะใช่มันตีมันก็ตายเลยแล้วระดับแมวโดนแมวรุมแล้วโดนแมวมาตะปบทำไมถึงต้องเป็นแมวเอาฮาโลวีนไงต้องเป็นแมวแต่ปัญหาคือผมตั้งเป็นแบ็คแคทนะแต่มันไม่เป็นแบ็คแคทให้ไม่เป็นไรแล้วแมวมาแล้วแมวมันอ่อนแอมากเลยอ่ะแมวมันสปอนแล้วมันชอบตายอุ้ยอุ้ยแมวอีกแล้วอุ้ยมันกัดเสร็จมันตายเลยค่ะใช่ไหมใช่มันหายกัดเสร็จมันก็ไปเลยแกมาหยอกถ้าใครเราเล่นตีสบายมากเลยอ่ะมันหันไปฟังคุณวันวีหมดเลยรุ้ยมันเดินอ้อมอ่ะใช่เรียบร้อยไม่เห็นได้อะไรเลยภารกิจสำเร็จยังไม่ใส่ของเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแก้อ้าวนึกว่าจะได้ของอะไรยังไม่ได้ใส่เบอร์แต่ของมันเยอะนี่คุณวันวีเนี่ยเรามีของตกแต่งฮาโลวีนเรามีไม่รู้ว่ามีมีใช้ได้อ้าวแล้วนี่ทำไมนี่เป็นไงอะไรอ่ะเออเอามาตกแต่งสปอนได้อ่ะเห็นฟักทองอันนี้แต่ว่าแบบลูกตาเหมือนหอยทากเลยถ้ามันยื่นออกไกลๆในหอยทากเลยไม่ใช่มันคือสาหร่ายทะเลไอ้มันคือแตงกวาดองทะเลไงเออเนี่ยมันมีหลายแบบค่ะของตกแต่งที่เรามีเราเอามาใช้ได้ก็หรออืมให้ดูนี่ก่อนไหนไม่เข้าใจสิ่งนี้เรียกว่าน่ารักเหรอนี่ไอตัวเนี้ยน่ารักนี่น่ารักผมรู้สึกน่ากลัวมากกว่านี่น่ารักนี่ก็น่ารักคุณว่านาวิกมันน่ารักจริงๆนะมันดูแบบพยายามจะยืดตัวไม่เข้าใจความน่ารักของอันนี้น่ารักมันดูหลอนมากเลยนะหน้ามันอ่ะหน้ามันดูหลอนมันดูน่ารักจะตายไปไหนเอ้ยก็ไม่ได้เล็กนะคุณวานาวิอ๋ออันนั้นมันเด็กเจอไงมันมีดมันเด็กเจอเนี่ยเพราะดาบก็ไม่เล็กอ่ะอ่าฮะโอเคไหนดูสิเอออุ้ยมาดูเจ้าวันนี้ทำไมอ่ะนี่ดูอีกข้างหนึ่งดิแม่เห็นไว้อ๋อมันมีหน้าผีอันนี้ทุกอันเลยนี่ไม่ใช่มันเอาหนังสือตีหนังสือน่ะหนังสือเฮ้ยเรารู้ถึงความเต้เหรอเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมไซส์มันโอ้ยไซส์เล็กเกินอ๋อแล้วก็ให้ใหญ่กว่านี้โอ้ไม่ใช่คุณวันบีคนทำโมเดลมันไม่ได้ขยับโมเดลออกมาอ๋อตอนถือเออมุมคนที่หนึ่งค่ะมันจมไปในนั้นเลยนะหรือเขาต้องการให้มันเล็กอย่างนี้เหรอมันต้องขยับออกมาสิเรามีดาบถือสักเล่มไหมนี่ไงมันต้องขยับออกมาให้เห็นหน่อยอันนี้รู้สึกแบบฝังเข้าไปข้างในจอเกินไปแต่ก็น่ารักโอ้งานเก่าต้องไปนั่งแก้ไซส์อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้มีงานเพิ่มนี่ก็ยังดูดีใส่ปีกแต่ใส่ที่หัวไม่ขึ้นโอเคต้องนั่งแก้อีกแล้วมือซ้าย โอ้ตำรับตำราน่ารักกันนี่ก็น่ารักเฮ้ยผีออกมายิ้มเฮ้โหสองข้างเลยนั่นแหละฮาโลวีนมันต้องไม่น่ากลัวทุกคนคะนี่คือหมู่บ้านช่างตีเหล็กอะแล้วมีภาพของพี่ออนอยู่ในนี้ด้วยออนที่มาจาก LOL นั่นเองอะเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วในหมู่บ้านแห่งนี้อะจะมีอุปกรณ์พิเศษหลายอย่างให้ครอบครองกันทนโน่3คูณ3ขุดทีละ9ช่องค่ะก็มีนะเวนไมเนอร์ค่ะโอ้โหขุดแร่ทีเดียวปุ๊บแร่แตกทั้งกองซิลเชสค่ะเขาบอกว่าขุดแล้วกล่องจะดรอปมาโดยที่ไอเทมข้างในกล่องยังไม่หายไปแล้วทางด้านนี้ก็มีต่อสเมลเตอร์ค่ะขุดแร่ปุ๊บล้อมเป็นแร่เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการเผาเขาบอกว่าเตาเผามีไว้ทำไมแล้วนี่เลยค่ะลักกี้ไมเนอร์คุณละได้อีกพีมากขึ้น 250% เขาบอกว่านี่คือเรื่องราวสตอรี่ที่ช่างตีเหล็กตีอุปกรณ์ขึ้นมาแต่ไม่พอใจในผลงานค่ะก็เลยโยนทิ้งแอดมินเลยไปเก็บมาให้ผู้เล่นได้จับจ่ายใช้สอยกันวันนี้เปิดทำการแล้วนะฮาโลวีนยังต้องรออีกสักนิดหนึ่งค่ะ
ตอนแรกคิดว่าจะมาพร้อมกันไม่คุณวันบีบอกว่าน่าจะต้องรอสักวันที่8ถึงจะได้มาค่ะก็อาจจะเลื่อนไปก่อนนิดนึงเราประกาศเลยดีกว่าหมู่บ้านช่างตีเหล็กได้เปิดทำการแล้วค่ะประกาศเปิดอะไรครับนี่ไงหมู่บ้านช่างตีเหล็กได้เปิดทำการแล้วโอ้ยมาไวมากเดี๋ยวประกาศไม่ถึง1นาทีอุ๊ยมา2มารอดูหรือเปล่าไม่เพิ่งประกาศไปเมื่อกี้คุณวนวีประมาณสักถึง30วิไม่หรอกปึ๊บมาเลยอะด้วยความไวแสงนะมาด้วยความไวโอ้มาด้วยความเร็วส่วนเราถอดเสื้อผ้าเรียบร้อยตอนแบกของไงมันหนักต้องถอดเสื้อผ้าออกก่อนเดี๋ยวของหายน่ะทำไมทุกคนพุ่งหน้ามาที่คราฟล่ะเขาก็นึกว่าคราฟไม่โตไงวันช่างตีเหล็กเปิดแล้วอยู่ข้างๆกันมีคนฉลาดคุณวันวีนี่ทีฟีหาแอดมินให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอย่างนั้นเลยนี่งั้นเลยอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนไงทีฟีว่านั่นแหละง่ายที่สุดในชีวิตแล้วพกน้องมังกรมาด้วยได้เอ้ย NPC ต้องมีป้ายไหมเนี่ยว่า NPC อยู่ทางนี้หรือต้องมีพรมที่นำทางเหรอเหมือนผู้เล่นจะหา NPC ไม่เจอใส่ไว้ให้วันแรกๆก็ได้เดี๋ยวจะหาไม่เจอว่ามันมีกี่ตัวอำนวยความสะดวกสบายกว่าคือทุกกล่องปุ๊บมาเป็นกล่องเลยเว้ยแล้วก็ไปตั้งใหม่ได้เลยเอากล่องกลายเป็นชักเกอร์บ็อกผมเพื่อนบอกมันหายากไม่ QC ผ่านคุณวรรณวีมาแล้วคุณวรรณวีบอกว่าเฮ้ยหาง่ายแอดมีมาเนี่ยง่ายหายากเกินนะแอดไม่มันไม่ได้หายากหรอกค่ะคุณวันบีคิวซีมาแล้วคุณวันบีขุดแร่มาขนาดไหนทุกคนก็ทราบใช่ไหมเขาบอกว่าหาง่ายหาง่ายคุณวันบีนี่เราน้ำตาไหลรินเขาบอกว่ามันจะอยู่ในวายที่เชื่อมระหว่างสโตนค่ะกับดิฟเสเลตประมาณนั้นอยู่วายเชื่อมระหว่างสโตนดิฟเสเลตตอนนี้ก็อยู่ช่วงนั้นพอดีก็จะจัดใช่ก็ต้องทำขวานเปียกนี่กันแรกเลยขวานนี่ดีเหรอซิลเชสอยากได้กันหรือทำไม่ยากไม้ทุกชนิดกล่องสองกล่องแท็กเกอร์บล็อกกับเอนเดอร์หนึ่งแปดเอนเดอร์แท็บเชสหนึ่งแท็กเกอร์โอ้อันนี้เห็นคำอธิบายไหมอ่านคำอธิบายในนั้นได้เลยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ช่างตีเหล็กตีขึ้นมาค่ะอุ้ยไม่พอใจคว้างทิ้งจากนั้นเราก็ไปเก็บมาใช้ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ตีมามันถูกตีโดยช่างตีเหล็กที่เป็นร่างกึ่งเทพไงอ่อนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของที่แบบpowerful ทรงพลังแต่ประเด็นคือมันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่มันไม่สมบูรณ์ไงช่างตีเหล็กยังไม่พอใจอ่ะยังไม่ใช่แบบของที่เราพึงพอใจขั้นต่อไปต้องเอาอุปกรณ์เอ็ดวานมาอัปเกรดตรงนี้ไม่ได้พี่อันนี้จริงอุปกรณ์นี้ทั้งหมดสามารถตีเอ็นชั้นต่อได้ค่ะแต่ว่ามันจะใช้เลเวล300 500กว่าไป190 200นี่ไม่ไหวนะพี่ไม่ใช่มันคือ too expensive ค่ะถ้าเกินกว่าเท่าไหร่40ใช่ไหมมันก็ถูกเอ็กเพนซีฟแล้วค่ะจะอัพไม่ได้กี่ดีใช่ก็เลยอัพไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้อัพได้คือเตเลเกติสิบดูดไอเทมเข้าตัวใครพิสมัยอันไหนก็ไปตีไหนอะพี่ยังไม่มายังไม่มาแต่ป้ายมันคุ้นจริงนะพี่ป้ายมันคุ้นมากเลยพี่ป้ายไหนคะป้ายมันคุ้นมากโอ้ป้ายออนนั่นใช่ไหมก็คุ้นสิตั้งใจเล่นมาแล้วคุ้นจัดเลยสนใจไหนเป็นพิเศษไหมคูณสามสนใจสองอันสุดท้ายใช่สามคูณสามอันแรกมันอารมณ์เหมือนเวนไมนิ่งไปขุดแป๊บเหนื่อยขุดได้ทั้งหมดทีเดียวใช่เวนไมนิ่งค่ะสองอันสุดท้ายน่าจะเจาะโลกสนุกกว่านี่แล้วก็สนใจที่ขุดค่ะที่ขุดดินน่าสนใจที่ขุดดินใช่ไหมได้เวลาร้องได้เต็มที่ได้เวลาไปขุดแล้วสินะเดี๋ยวเห็นสูตรเขาแล้วรู้สึกช็อกเลยค่ะแต่ถ้ามันยากเกินไปเดี๋ยวทางนี้ค่อยๆปรับลงให้ค่ะตอนนี้ปรับไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าผ่าน QC คุณวรรณวีมาแล้วนะคุณวรรณวีบอกว่าง่ายแต่คุณวรรณวีขุดแร่ตลอดเวลาคุณวรรณวีเป็นคนขุดแร่ไวอ่ะที่ตัวคนไม่ค่อยลงได้ที่เนี่ยดูทรงแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆชิวๆค่ะ
อันนี้คือ100%ตีติดใช่ไหมคะอ๋อไม่โหดร้ายเหมือนคุณวรรณวีไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ตีอ่ะจริงเมื่อวานของคุณวรรณวีก็ตีแตกรัวๆจนพี่ต้องให้คนอื่นตีให้แล้วเขาก็ตีทีเดียวติดเขาบอกว่า 30% โอกาสแตกแล้วพี่จะดวงดี 30% รัวเดี๋ยวทำไมของคุณทอนนั้นถึงมีไอเทมนั้นในมืออย่างด้วยความรวดเร็วไวแสงล่ะเขามีของแต่ที่ขุดดินที่ว่าโอ้เขาทำอะไรมาถ้าอยากทราบใช่ไหมคะนี่เลยนี่คือสโตนนี่คือทรายนี่คือเนี่ยถ้าเป็นแก้วเลยการทำยาของพี่มันก็จะได้แก้วเลยสุดยอดใช่มันคือแก้วเลยแต่ว่าสเมลนี้ยังไม่ได้ใส่พรั่วมานะคะมีแค่พิกแอคหน่อยที่มิวใช่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาค่อยๆมานี่ไงขุดสโตนเห็นไหมได้สโตนเลยสุดยอดงั้นรอมีในพรั่วก่อนดีกว่าให้พี่ก็ถือสมุดเอ็นชาร์ดมาแล้วค่ะพี่มิวไหนเน่เน่เขาถือใครถือสุดเอ็นจานมาดีค่ะคนนี้ถือสุดเอ็นจานมาแล้วยายบอกนะว่าจะได้แล้วหรือนี่ตอนนี้นะสิ่งที่ขาดก็คือพวกนี้เฮ้ยมันต้องส่งเขาอยู่ในดิสแต่เหมือนเขาจะไม่ได้ใส่หูฟังนะครับโอ้โหคนแนวไวความเร็วแสงอะไรเอาไอเทมผิดด้วยอ้าวได้โชว์ผิดโอ้ไวความเร็วแสงความเร็วเหนือแสงอย่างนั้นหรือแล้วเก้าไวมากมีการแข่งขันตกปลามาพอดีเลยต้องบอกเลยค่ะว่าพลาดไม่ได้มีคนมาร่วมแข่งด้วยตอนนี้ระบบแจ้งมาค่ะว่ามีแข่งขันตกปลาเอ้ยเราจะต้องไม่พลาดแข่งอะไรอ่ะยังไม่ได้บอกอุ้ยเมาส์เออกดการแข่งขันตกปลาเริ่มขึ้นแล้วคว้าเบ็ดตกปลาไปลุยกันเลยไปค่ะโอ้โหสกอร์ไม่ขึ้นแปลว่าตกให้ได้มากที่สุดค่ะไปด้วยความไวจัดไปค่ะอันดับ5เน้นปริมาณสินะโอ้โหโอ้ยแหลงคนสุดท้ายค่ะเฮ้ยไต่มาที่2แล้วจากที่5เอาที่3ที่4โอ้โหขึ้นแบบเดียวแล้วก็ตกอย่างไวค่ะค่อยเลี้ยงหลอดไปโอเคอุ้ยเร็วซื้อเหยื่อเพิ่ม3 2 1ตัวสุดท้ายพอดีเอ้ยที่3อู้คะแนนเท่ากันค่ะที่2ที่3แต่เราตกมาที่3ตอนนั้นที่เราน่าจะได้ที่2คะแนนเท่ากันแท้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเช็คน้ำหนักหน่อยสิโอเคไม่มีน้ำหนัก 4.4 ใช่ไหมไม่มีขายปลาตึ๊บขายให้หมดเรียบร้อยค่ะได้ทั้ง 3,000 ตอนนี้มิวได้ทำการเพิ่มพรั่วค่ะแบบที่ขุดทรายแล้วได้กระจกเข้ามาในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามคำขอเลยมาเรียบร้อยค่ะต้องบอกว่าในวันนี้ค่ะเราได้ทำหลายอย่างมากๆแล้วได้พัฒนาเซิร์ฟในส่วนหนึ่งแล้วก็มีไอเทมให้ผู้เล่นสามารถไปคราฟได้ก็คือมีอะไรให้เขาทำนั่นเองค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับเซิร์ฟมิวออนไลน์บ๊ายบายค่ะมีคนถามมาเยอะเนาะเซิร์ฟนี้ Minecraft แท้เท่านั้นค่ะเป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.20.1 ก็ถ้าใครมี Minecraft แท้ก็เข้ามาเล่นกันได้ค่ะThank you.